สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้นะครับเราจะมาประดิษฐ์ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กกันนะครับว่ามันสามารถดุ๊กดิ๊กได้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับต้องมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ1เลยก็คือเราใช้กล่องนมหรือแกนกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับอย่างต่อมาก็เป็นกระดาษสีนะครับแล้วก็กระดาษแข็งแล้วก็มีกาวนะครับไว้สำหรับติดนะครับแล้วก็มีกรรไกรนะครับไว้สำหรับตัดนะครับหลังจากนั้นก็มีสีนะครับอาจจะใช้เป็นสีไม้หรือสีเมจิกก็ได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะเอากระดาษสีมาวัดขนาดนะครับเพื่อให้พอเหมาะนะครับกับแกนกระดาษทิชชู่หรือว่ากล่องนมนะครับแล้วก็ขีดไว้ว่าประมาณไหนได้นะครับต่อมาก็ใช้กรรไกรตัดนะครับให้พอดีกับที่เราวัดไว้นะครับถ้าเป็นกล่องนมก็วัดเหมือนกันนะครับให้พอดีกับกล่องนมนะครับกล่องนมนี้ทุกคนจะต้องล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีนมเหลืออยู่ในกล่องนมเนี่ยก็จะทำให้บูดนะครับแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นติดหลังได้นะครับเมื่อวัดขนาดเสร็จแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับครับต่อมาก็จะติดกาวนะครับติดกาวห่อหุ้มนะครับแกนกระดาษทิชชู่หรือว่ากล่องนมเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับบางคนอาจจะเลือกใช้สีอะคริลิกหรือว่าสีโพสเตอร์ทาก็ได้นะครับแต่ว่ามันยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับใช้กล่องนมก็จะวัดก่อนแล้วก็ทากาวตามจุดนะครับตามจุดมุมของมันเพื่อให้มันแน่นนะครับตอนนี้นะครับส่วนที่เรากำลังติดอยู่นี้นะครับก็คือเป็นส่วนของลำตัวนะครับของตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กของเรานั่นเองนะครับต่อมาก็นำกระดาษแข็งมาวัดขนาดกับลำตัวเราต้องวาดหัวของมันนะครับต้องมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวนะครับอยากจะวาดรูปอะไรก็วาดได้ตามสบายเลยนะครับรูปนี้ก็น่าจะเป็นรูปแมวนะครับหลังจากวาดเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาตัดเส้นนะครับอาจจะเป็นปากกาหมึกซึมนะครับหรือไม่ก็เป็นสีเมจิกก็นำมาตัดเส้นได้นะครับในการตัดเส้นเนี่ยนะครับเราสามารถใช้สีดำหรือสีเข้มๆอื่นๆนะครับแต่จะถ้าสีดำเนี่ยจะสวยกว่านะครับก็สามารถลงดวงตาหรือไม่ก็แถบสีต่างๆได้นะครับเมื่อตัดเส้นเสร็จแล้วก็ใช้ยางลบนะครับลบเส้นดินสอออกให้หมดนะครับครับต่อมาก็ใช้สีทาตรงที่เราต้องการนะครับสามารถใช้สีไม้หรือสีเมจิกก็ได้นะครับต่อมาก็ตัดครับปุ๊บตัดออกมาเป็นหัวของตุ๊กตาของเราที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับเราจะทำในส่วนของหัวนะครับที่ต่อจากหัวที่มันสามารถดุกดิกได้นะครับมาดูกันว่าทำยังไงขั้นตอนแรกก็วัดขนาดนะครับให้ได้กระดาษเป็นเส้นยาวนะครับ1ตัวก็จะใช้2เส้นนะครับตัดให้เรียบร้อยครับต่อมาก็นำกระดาษ2แผ่นมาประสานกันนะครับแล้วก็ติดกาวตั้งให้เป็นมุมฉากนะครับติดกาวให้แน่นนะครับแล้วก็พับสลับไปสลับมานะครับมาดูกันนะครับนี่ครับพับไปพับอีกอันหนึ่งทับพับอันนี้ทับกลับนะครับพับอีกอันหนึ่งทับทับกลับทำไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งหมดเลยนะครับหรือว่าแล้วแต่เราต้องการความยาวแค่ไหนนะครับอย่ายาวเกินนะครับ
หลังจากนั้นก็ตัดส่วนที่เหลือแล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ส่วนของสปริงที่มันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับต่อมานะครับก็นี่เลยครับติดสปริงที่หัวของตุ๊กตาดุกดิกนะครับอันต่อมานะครับเราจะทำในส่วนของขาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของตุ๊กตาดุกดิกนะครับก็เอาตัวลำตัวมาทาบดูก่อนว่าขาควรจะมีแค่ไหนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราทับแค่อันเดียวก็พอแล้วครับอีกอันหนึ่งเราก็ตัดแล้วก็เอาไปทับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับปึ๊บได้แล้วครับนี่เลยเอามาทับเพื่อให้มันเท่ากันเลยนะครับด้านหน้ากับด้านหลังได้มาแล้วครับ2อันถ้าต้องการที่จะวาดในส่วนของเท้าลายลวดลายของเท้าก็ได้นะครับก็ลงสีให้เรียบร้อยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นการติดนะครับเท้าข้างหน้าและด้านหลังนะครับใช้กาวลาเท็กกาว TOA ทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้าจะอยากให้เร็วก็จะใช้กาวยูฮูหลอดสีเหลืองๆก็ได้นะครับกดให้มันแห้งนะครับก็หลังจากนั้นก็ทาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแปะให้มันเสมอกันนะครับรอให้มันแห้งก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำหัวส่วนที่เราติดสปริงไว้แล้วนะครับมาต่อเลยครับต่อไปก็ส่วนหางครับส่วนหางเราก็ตัดหางด้วยกระดาษแข็งนะครับเป็นรูปหางทำสองเส้นนะครับเพราะว่าเราจะนำมาติดให้มันหนากว่าเดิมนะครับนี่ครับวิธีการแปะก็แปะลงไปแต่ว่าอย่าทากาวให้หมดนะครับเราต้องเว้นไว้ในส่วนที่ไปต่อกับส่วนก้นนะครับนี่ครับทำแบบนี้เลยครับเดี๋ยวไปต่อแล้วสามารถติดกาวได้แน่นนะครับมาประกอบหัวกันเลยครับนี่ครับนำส่วนสปริงที่คอของตุ๊กตาของเราเนี่ยมาต่อครับกดรอให้มันแห้งนะครับน่าจะอยู่แล้วโอเคครับหลังจากนั้นก็ต่อหางของมันนะครับนี่ครับทากาวให้เรียบร้อยครับต่อที่หางครับผมเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้ตุ๊กตาดุกดิกนะครับเรียบร้อยกันเลยครับผมน้องๆสามารถนะครับประดิษฐ์เป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเลือกได้ตามสบายเลยครับ